ากมายหมุนเวียนเปลี่ยนตาเนื้อหมูปลาผักอาหารจากธรรมชาติดูเปลี่ยนไปหายไปหมดต้องเลือกของดีปรุงอาหารจากครัวพื้นบ้านท้องดินถิ่นไทยฟาสต์ฟู้ดดูชะลอใจแต่จริงแล้วไร้ประโยชน์ลบมันไปกินอย่างช้าๆให้รู้ที่มาต้องใส่ใจหลายอย่างและกินของไทยหลากหลายเพื่ออาหารไทยได้มันคงเราทุกคนจงช่วยกันกินอย่างช้าๆเพื่อพัฒนาเกษตรไทยยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางอาหารอยู่แบบพื้นบ้านแบบไทยๆกินอยู่คือกินดีมีสุขกินดีก็คือกินตามฤดูกาลมีสุขก็คือเราได้กินของสดได้อยู่กับธรรมชาตินะคะแล้วก็ได้ทำอยู่ทำกินจากวัตถุดิบรอบๆตัวตามฤดูกาลกินอยู่คือสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกกันค่ะวันนี้ค่ะกินอยู่คือมีแขกรับเชิญคนพิเศษมาจากพัทลุงเลยนะคะแล้วก็เอาวัตถุดิบท้องถิ่นของพัทลุงเนี่ยค่ะมาฝากในกินอยู่คือด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อประภัยทองเชิญชื่อเล่นว่าย้อยเกิดที่อำเภอขนนุ่นจังหวัดพัทลุงค่ะก็ประมาณ10ปีว่าแล้วค่ะทำงานรื้อฟื้นนะคะสืบคอนวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านข้องพัทลุงค่ะภูมินิเวศข้องบ้านเราอ่ะมีความเป็นเข้าป่านาเลเพราะนั้นเราเจออาหารที่หลากหลายมากก็รู้สึกว่าโอ้บ้านเรานี่มันร่ำรวยอาหารแล้วก็ร่ำรวยพืชผักค่ะกินอยู่คือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องโบขอบคุณที่มารายการวันนี้นะคะ เราไม่ได้มามือเปล่าด้วยค่ะคุณผู้ชมพี่ใหญ่เนี่ยเขาก็เอาของจากใต้ขึ้นมาฝากรายการด้วยค่ะวันนี้พี่ใหญ่เอาอะไรมาคะอันนี้เรียกว่ามันขี้หนูค่ะว่ามันขี้หนูค่ะพอช่วงนี้มีเยอะค่ะลงแคบท่อนกับนาพ้นก็ปลูกตั้งแต่มิถุนาพฤษภานะคะแล้วก็6เดือน7เดือนก็ท่อนได้ค่ะแนวท่อนตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยค่ะเหมาะสำหรับแกงซ้อมเพราะว่ามันพอแกงแล้วมันกินได้นานนะคะยิ่งอุ่นยิ่งร้อยแล้วก็ไม่เปื่อยไม่เละกินอยู่คืออันนี้มันขี้หนูเหมือนกันไหมคะมี3อย่างมี3ประจาดเหมือนกันค่ะแต่ว่าให้เห็นว่ามันมี3ขนาดอ๋อค่ะถ้าใหญ่ๆแบบนี้เขาก็จะต้องกินเฉยๆนะคะมันก็จะมีกลิ่นหอมแล้วก็มีเนื้อร่วนๆอันนี้ก็ใช้แกงอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้นึ่งค่ะแต่วันนี้พี่หยอยอยากจะมาแนะนำมันขี้หนูนึ่งข้าวเหนียวแล้วเราต้องปอกไหมคะปอกค่ะปอกนี่แหละค่ะหนูกลัวตอนนี้แหละค่ะเม็ดเท่านี้อยู่ในวงนี้ก็จะใช้ช้อนค่ะใช้ช้อนเราจะไม่ใช้มีดนะคะเพราะว่ามีดเนี่ยมันก็จะบาดมือแต่ว่าใช้ช้อนเนี่ยเราขูดแบบนี้ค่ะอ๋อมันก็ออกแล้วออกแล้วค่ะออกง่ายๆค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตัดหนวดแล้วก็แช่น้ำถ้าไม่แช่น้ำมันจะดำเราก็จะนึ่งวันนี้ได้ข้าวเหนียวดำแบบพื้นบ้านมาด้วยค่ะแล้วก็แช่มาแล้วเมื่อคืนเป็นพันอะไรคะพี่หอยเป็นเขาเรียกข้าวเหนียวไร่ค่ะข้าวเหนียวไร่ข้าวเหนียวไร่ค่ะพัทลุงบางทีเรานึกถึงแต่แบบพวกสังโยชน์เล็บนกอะไรเงี้ยเนาะจริงๆพัทลุงก็มีข้าวที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมีข้าวเยอะค่ะจริงๆมีปิ่นแก้วมีไข่มดริ้นมีเยอะเลยค่ะอันนี้เราเริ่มนึ่งกันเลยเริ่มนึ่งกันเลยค่ะพี่หอยว่าสัก3กำมือพอมั้ยได้ค่ะได้ค่ะสัก3กำมือนะคะแล้วเดี๋ยวก็ใส่มันขี้หนูไปเลยค่ะโบซาวนิดหนึ่งให้มันเข้ากันนะคะเนื้อของข้าวเหนียวกับมันขี้หนูมันก็จะผสมผสานกันเป็นกลิ่นเฉพาะตัวนะคะเดี๋ยวเราจะได้ทิ้นกลิ่นเพิ่มอีกสักกำมือดูมันเยอะ คุณผู้ชมถ้าเกิดเคยนึ่งข้าวเหนียวเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าข้าวเหนียวเราจะต้องแช่น้ำก่อนใช่ไหมคะแล้วค่อยวันรุ่งขึ้นค่อยมานึ่งพี่หอยบอกว่าต้องผสมกันไปเลยทั้งข้าวทั้งมันนึ่งด้วยกันมันจะได้หอมทั้งสองอย่างค่ะมันจะผสมผสานกันค่ะแล้วก็เอามากินกับ
เราก็จะเอามาคลุกกับมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลหน่อยนึงเติมสุขภาพหน่อยก็ใส่งาเข้าไปนะคะได้แคลเซียมนะงาจริงๆมีแคลเซียมค่อนข้างเยอะแล้วก็เกลือนิดหน่อยขยำมะพร้าวก็จะได้บอกว่าเค็มๆหวานๆใช่ค่ะใช่คิดก็อร่อยละค่ะแล้วระหว่างที่เรารอข้าวเหนียวนึ่งกับมันขี้หนูเนี่ยค่ะพี่ก็มีอีกหนึ่งรายการอาหารมาฝากด้วยเป็นอะไรคะมีมันขี้หนูแล้วก็ต้องแกงส้มค่ะก็ต้องแกงส้มนะแกงส้มแกงอย่างพัทลุงเลยนะคะแกงอย่างพัทลุงค่ะค่ะถ้าหน้าฝนเนี่ยก็แกงส้มมันขี้หนูเนี่ยก็จะเห็นทั่วไปค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันขี้หนูมันออกเยอะแล้วก็ต้องถอนขึ้นมาเพราะว่าหน้าฝนค่ะแล้วหน้าอื่นแกงส้มใส่อะไรคะจะมีผักมาให้แกงเยอะมากเลยค่ะอยู่ใกล้สวนใกล้มือนะคะอย่างวันนี้พี่อยากเอาขั้วส้มค่ะเป็นขั้วส้มเนี่ยเป็นขั้วที่มีเยอะในเขตเชิงเขานะคะเชิงเขาบรรทัดแล้วเนื้อมันเนี่ยก็จะนี่ขายกันในตลาดคือเขาก็จะปอกขายนี่เหรอคะปอกขายนี้เลยค่ะเนื้อมันจะเนียนเรากินตอนมันเขียวอยู่หรือว่าเรากินตอนเขาจะใช้แกงอย่างเดียวค่ะพอตอนสุกเนี่ยมันจะเปรี้ยวอ๋อมันถึงชื่อกล้วยส้มเลยกล้วยส้มเลยค่ะมียานัทจำได้ยังยานัทก็สับปะรดก็เป็นอีกอันหนึ่งที่คนใต้ชอบผสมในแกงนะคะเพราะว่ามันทั้งเป็นผักแล้วก็มีรสเปรี้ยวให้อร่อยจริงๆแล้วมีความเข้มข้นก็จะผสมระหว่างอันนี้ค่ะมะนาวกับน้ำมะขามค่ะเพราะว่าน้ำมะขามให้ความเข้มข้นแต่มะนาวนี่ให้ความหอมคือส่วนใหญ่ใช้น้ำมะขามเปียกกับน้ำมะนาวค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับของการทำแกงส้มใต้เลยที่มันอร่อยกว่าคนอื่นใช่ค่ะแต่วันนี้คุณผู้ชมเราจะแกงส้มแกงส้มค่ะค่ะแสดงว่าในเครื่องแกงเรามีอะไรบ้างคะพี่หอยแกงส้มเนี่ยตัวเอกเลยค่ะก็นี่ค่ะขมิ้นค่ะขมิ้นนี่ล้างมาแล้วค่ะคนใต้ก็จะไม่ปอกนะคะว่ามันสะอาดแล้วนะคะไม่ต้องกอกค่ะก็ใส่ลงไปเลยคือล้างเอาดินออกกันล้างเดียวแล้วก็ใส่ได้เลยค่ะแล้วก็แถวคนกระหนนเนี่ยก็จะใช้พริกค่ะค่ะพริกสดนะคะพริกสดที่นิยมก็เป็นพริกชีนะคะอันนี้คือพริกชีค่ะอันนี้ทางใต้เรียกพริกชีนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะค่ะกระเทียมมีชื่อเรียกพิเศษไหมคะหัวเทียมหัวเทียมค่ะแล้วก็เกลือค่ะแล้วก็เกลือค่ะแล้วก็ตำก็คือเราก็ทิ้งสากลงนะคะทิ้งสากลงเฉยๆเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะหอมค่ะขมิ้นตัวขมิ้นก็ถือว่าเป็นยานะคะเป็นสมุนไพรเป็นยาช่วยดูแลเรื่องระบบทางเดินอาหารกระเพาะนะคะทาผิวเป็นยาปฏิชีวนะอย่างดีนะคะคือใส่แค่นี้เลยไม่ใส่หอมไม่ใส่ตะไคร้แค่นี้เลยแต่ว่าหอมเนี่ยหลายคนก็ใส่นิยมใส่ตอนหลังแต่ว่าถ้าสูตรพี่หอยก็จะไม่ค่อยใส่ค่ะก็เราย้ำไปที่เม็ดพริกให้มันแหลกค่ะเราอยากให้เม็ดพริกมันแหลกเม็ดพริกมันแหลกอย่างเงี้ยก็เอากะปิมาใส่ได้เลยค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะก่อนค่ะนี้เลยนะคะเราหนักกะปินะคะหนักกะปิค่ะเพราะว่าแกงต้มหนักกะปิ1ช้อนโต๊ะก่อนแล้วเราค่อยดูเติมทีหลังค่ะอย่างเงี้ยค่ะเราก็ส่วนมันขี้หนูเราก็ต้มไว้เลยต้มก่อนค่ะต้มกับน้ำค่ะต้มกับน้ำไม่ต้องละเอียดมากชุมชนทะเลน้อยเนี่ยเขาก็มีวัฒนธรรมความชอบในการกินแตกต่างจากพัทลุงที่อื่นไหมคะเนื่องจากเขามีวัฒนธรรมของการทำกะปิปลาค่ะฉะนั้นเขาก็จะใช้มันในเมนูที่เป็นชีวิตประจำวันเติมกะปิปลาน้อยหนึ่งเพื่อให้น้ำแกงนี่มันเข้มข้นค่ะอันนี้เราต้องต้มให้มันที่หนูสุกก่อนค่ะค่ะแล้วก็มีเห็นมีหมูสามชั้นย่างด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นที่นิยมค่ะค่ะความมันของหมูความหอมเนี่ยช่วยให้แกงส้มเนี่ยมีความหอมพิเศษขึ้นมาอีกอย่างนี้ค่ะหั่นบาง
างแล้วพี่หน่อยเอาไปย่างก่อนเพื่อให้มันหอมใช่ค่ะ เราต้องย่างก่อนเพราะว่าในหมูสดๆเนี่ยมันยังคาวอยู่นะคะการย่างเนี่ยก็จะช่วยให้หอมด้วยนะคะแล้วก็ไม่คาวด้วยเราก็จะคลุกเกลือหน่อยนึงค่ะแล้วก็มาย่างอ๋อเราคลุกเกลือย่างใช่แล้วก็ย่างข้างในก็ไม่ต้องสุกแต่ข้างนอกให้มันหอมข้างนอกให้ฆ่าเชื้อข้างนอกใช่ค่ะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ติดมันหน่อยก็จะอร่อยเลยแกงส้มนะคะมันหมูอ๋อมันก็ไปตัดความป้งความเปรี้ยวที่เราจะใส่ลงไปค่ะโอเคค่ะได้มันขี้หนูเนี้ยพอสุกแล้วค่ะมันก็ยังมีความกรอบนิดๆนะคะมันจะไม่เละค่ะมันจะไม่เละเลยค่ะค่ะสับแล้วก็หั่นธรรมดาค่ะเฉียงๆแบบเนี้ยหั่นแบบนี้นะคะแล้วก็กล้วยค่ะอันนี้กล้วยก็แบบนี้เลยนะคะแล้วดอกผสมลงไปเดี๋ยวพี่ไอ้ขอดูนิดนึงนะคะค่ะแล้วก็จิกดูนี่ยังไม่เปื่อยค่ะให้เปื่อยต้องให้เปื่อยค่ะต้องให้เปื่อยกว่านี้ค่ะเปื่อยแปลว่าถ้าเราเอาจิกแล้วมันจะเข้าใช่ค่ะตักน้ำเนี่ยค่ะที่เดือดเนี่ยมาละลายในครกเลยตักน้ำที่เดือดจากในหม้อค่ะละลายเลยค่ะละลายคนใต้ก็จะหมุนแบบนี้อันนี้คือเหมือนล้างสาบใช่ให้เพราะว่าเราอุตส่าห์ตามเนื้อเราก็จะต้องแบบว่าเก็บให้หมดทุกเม็ดเอาใส่ลงไปในหม้อเลยอันนี้มีแค่ขมิ้นกระเทียมพริกแล้วก็กะปิทีนี้เราจะเติมสีสันแบบแกงส้มของทะเลน้อยนิดนึงนะคะก็จะละลายเคยปลานิดนึงค่ะอันนี้เป็นเคล็ดพิเศษของแกงส้มทางชุมชนทะเลน้อยค่ะที่เขาจะใส่อันเนี้ยละลายแต่เขาไม่ตำนะคะเขาจะไม่ตำละลายเป็นน้ำแกงนิดนึงเหมือนกับว่าเติมความกลมกล่อมลงไปแล้วก็น้ำแกงส้มที่ชุมชนทะเลน้อยก็จะมีความเข้มข้นที่กลิ่นต่างจากที่อื่นก็คือใช้วิธีละลายในครกละลายในครกค่ะมันก็จะทำให้น้ำแกงเนี่ยมีความหนักเข้มข้นแล้วก็ตะแคงครบแบบนี้ค่ะค่ะก็เอาเฉพาะที่เป็นน้ำคือก้างเกิ้งเราก็ทิ้งไว้ในครกใช่ค่ะตะแคงครกแบบที่พี่หอยทำตอนนี้ค่ะแล้วพวกก้างปลาเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ก้นครกเราก็ช้อนเอาแต่ข้างบนขึ้นมามันก็ไม่ได้โดนก้างค่ะโอเคแล้วนี่ค่ะแล้วก็เติมพวกนี้ค่ะกล้วยค่ะกล้วยส้มไม่ต้มหน่อยนะคะแล้วก็สับปะรดค่ะสับปะรดเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวเพิ่มความเปรี้ยวด้วยค่ะแล้วก็มันก็จะมีการผสมผสานมีเนื้อความเป็นเนื้อสับปะรดหมูเข้าใจเลยว่าทำไมคนภาคอื่นเขาถึงเรียกแกงนี้ว่าแกงเหลือง เพราะมันเหลืองจริงลองดูสิจริงๆมันง่ายมากเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าวัตถุดิบมันไม่กี่อย่างมันไม่เหมือนแกงอย่างอื่นที่แบบโหหอมตะไคร้ข่าอันนี้คือมีแค่กระเทียมพริกขมิ้นค่ะแล้วก็เราจะเติมน้ำมะขามเปียกนะคะค่ะพี่หน่อยหนูเห็นบางที่อะค่ะเขาใช้แบบน้ำส้มจากหรือน้ำส้มโหนดเนี่ยมาใส่ในแกงนะคะฝั่งพัทลุงทะเลน้อยนี่มีใช้บ้างไหมคะน้ำส้มตะโนดจะใช้ต้มปลามากกว่าค่ะก็ปลาต้มน้ำตาลตะโนดก็ปลากระบอกค่ะนะคะที่นิยมกันแล้วก็ปลาหมอนี่มันมีความมันก็จะนิยมแกงส้มกับพวกน้ำส้มต่างๆได้ค่ะแต่ว่าแกงส้มแบบนี้ไม่ใส่ไม่นิยมค่ะชิมน้ำแกงได้ค่ะต้องเอาแมสออกเนาะต้องเอาแมสต้องขออนุญาตนะคะก็คือเป็นขั้นตอนของการปรุงรสแล้วนะคะค่ะตักมานิดนึงนะคะเราจะชิมความเผ็ดความเปรี้ยวดูนะคะว่าเราจะต้องเติมอะไรนะคะพอใส่ครบหมดทุกอย่างก็ปรุงรสได้เลยคุณผู้ชมเมื่อกี้พี่หอยเติมน้ำมะขามเปียกไปแล้วเผ็ดเค็มมาแล้วค่ะค่ะเผ็ดเค็มมาแล้วโมชิมขาดไหมคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเติมน้ำมะนาวค่ะ
พี่ว่าเผ็ดเค็มไม่ได้แล้วค่ะถ้าพี่หน่อยบอกเผ็ดเค็มได้แล้วแปลว่าต้องเผ็ดเค็มจริงๆก็เหลือมันเหลือเปรี้ยวค่ะกลิ่นก็ใช่เลยอ่ะเข้มข้นมากใช่พอใส่กะปิปลาลงไปอะค่ะมันมีความลึกในรสชาติใช่มั้ยมันสัมผัสได้เลยใช่มั้ยใช่ค่ะรสมันไม่ลอยมันไม่ลอยรสมันเต็มด้วยภาษาใต้เรียกว่ามันไม่กร่อยมันไม่กร่อยแบบว่าถ้าเคยกะปิไม่ดีก็แกงส้มเนี่ยจะกร่อยกร้อยไม่ร้อยกร่อยกร้อยไม่ร้อยนะต้องมีกะปิปลานะใครไปพัทลุงคราวหน้านะคะซื้อติดมือติดไม้ติดมือมาด้วยนะคะอันนี้เหลือเติมความหอมของมะนาวก็สุดยอดแล้วค่ะอันนี้แบบว่าตามใจผู้กินเลยค่ะเพราะว่าเราจะเติมก่อนที่เราจะปรุงลงค่ะเหมือนกับการปรุงรสสุดท้ายอะค่ะค่ะแล้วก็ผักก็เข้าส้มแล้วผักก็เข้าส้มแล้วหมายถึงว่ามันดูดน้ำเข้าไปแล้วแล้วก็บีบมะนาวค่ะแบบนี้ก็ต้องปอกเลยเพราะว่าเปลือกมันแข็งค่ะคือเปลือกมันแข็งมันทำให้เราบีบน้ำยากเราก็เลยปอกเปลือกออกค่ะถ้าพี่ใหญ่ก็จะผ่าเลยนะคะค่ะแล้วก็เอาเม็ดออกปอกเปลือกมะนาวเอาเม็ดออกแล้วผ่าครึ่งเลยนะคะเลยค่ะก็บีบมือนะคะแบบนี้ค่ะใช้ช้อนช่วยแต่ว่าพอเอาเปลือกออกเนี่ยเวลาคั้นขนาดนี้น้ำเราก็จะไม่ขมใช่ไหมคะไม่ขมค่ะวันนี้ได้หลายเทคนิคนะคุณผู้ชมในการทำแกงส้มตาให้อร่อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเอากะปิปลาละลายลงไปในแกงแล้วก็การเอาน้ำที่เราต้มมานะคะมาละลายเครื่องแกงในครกรวมไปถึงการผสมผสานความเปรี้ยวระหว่างน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำมะนาวค่ะอันนี้สองลูกคิดว่าได้ค่ะใส่หมดเลยไหมใส่หมดเลยค่ะมันก็จะทำให้น้ำแกงใสขึ้นก็ส่งกลิ่นหอมแล้วก็ปิดไฟเลยใช่ไหมคะถ้าคนที่แบบว่าติดหวานนิดๆก็จะน้ำตาลตโนดแว่นเล็กๆ 2-3 แว่นค่ะค่ะให้พี่ใหญ่ค่ะถ้าพี่ใหญ่ก็ได้แล้วค่ะเนาะโบตื่นตื่นตอนแรกที่พี่ใหญ่มันจะมีเค็มนำอยู่บอกให้ใส่หมดทั้งถ้วยอ่ะหนูก็มันต้องเปรี้ยวแบบแน่ๆเลยแต่จริงๆอ่ะมันทันกันคุณผู้ชมชิมตอนที่ยังไม่ได้ใส่มะนาวอ่ะค่ะมันเผ็ดกว่าเค็มเผ็ดเค็มแบบว่าอยู่ข้างหน้าเลยพอเราใส่มะนาวลงไปเนี่ยมันจริงๆมันก็กลมในแบบของมันในแบบของมันเลยค่ะมือที่2จะอร่อยกว่านี้เพราะมันดูดน้ําเข้าไปเยอะกว่านี้ค่ะเวลาที่เราอุ่นเนี่ยก็จะอร่อยมากขึ้นโหอร่อยค่ะเป็นแกงส้มใต้ที่สดชื่นหอมสดชื่นจริงๆได้กลิ่นน้ำมะนาวออกมาคราวนี้ต้องขออนุญาตชิมจริงๆแล้วค่ะชิมแบบว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะดูสีแล้วก็กลิ่นก็ใช่แล้วค่ะถึงพัทลุงแน่นอนค่ะถึงพัทลุงแน่นอนคือโบนะคุณผู้ชมมีความพยายามซื้อกะปิปลามาทำอาหารแล้วก็ไม่เคยทำได้อร่อยเลยจนมาวันนี้เห็นพี่หยอยทำก็คือเอาน้ำเนี่ยค่ะใส่ครกแล้วก็ตักแตกใช่ละลายตักแตกข้างบนมาใช้แล้วก็ใส่ไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องใช้กรองแล้วอย่าตำลงไปในเครื่องแกงรสชาติมันเรียงแบบว่าเผ็ดแล้วมันก็มีเค็มแล้วมันก็ไปเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวมันเปรี้ยวสดชื่นมากสดชื่นค่ะเพราะว่ามะนาวเราเติมตอนที่เราจะปองลงจากไฟมันขี้หนูก็ยังเป็นรสมันขี้หนูแต่ว่ามีความเป็นเครื่องแกงส้มอยู่ใช่เคี้ยวแรกๆนะมันก็จะเป็นมันขี้หนูพอไปจบเนี่ยค่ะมันก็จะแบบว่ามันจะหวานอยู่ในคอด้วยค่ะแล้วก็เบากลิ่นรสค้างอยู่ในปากนะแต่ว่ามันค้างแบบอร่อยค้างแบบเบาๆ
ราเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้ข้าวเหนียวเนี่ยก็สุกแล้วค่ะก็เรานึ่งมันขี้หนูพร้อมกับข้าวเหนียวนะคะพอมันหอมขึ้นเดี๋ยวเราก็มาใช้ทัพพีเนี่ยค่ะค่ะเราก็จะใช้เนี่ยค่ะน้องโบเน้นให้มันเนี่ยแตกตัวผสมกับข้าวเหนียวหน่อยนึงนะคะเพราะว่ากลิ่นแล้วก็เนื้อของมันขี้หนูเนี่ยมันก็จะได้ผสมกับข้าวเหนียวด้วยนี่รู้สึกข้าวเหนียวเยอะ โอ้นี่แหละทรัพยากรพร้อมความมั่นคงทางอาหารมันก็มาอะไรก็มีให้กินใส่กะลาเนี่ยค่ะตักมานิดนึงอ๋อตักใส่นี้ค่ะตักใส่นี้เลยแล้วก็ผสมแล้วก็กินเนี่ยค่ะกินในพรกกินในพรกถ้วยกะลาเป็นที่มาของถ้วยกะลาไหนๆเราขูดมะพร้าวออกมาแล้วเรามีของใช้ต่อได้ด้วยใช่ค่ะถ้าชอบหวานก็เติมน้ำตาลอันนี้กินแบบว่าตามวิถีดั้งเดิมเราต้องกินกับครกกินกับครกคือจริงๆศิลปะในการกินไม่ใช่แค่ของอร่อยเนาะบรรยากาศมันต้องเป็นใจฝนต้องตกอากาศต้องเย็นข้าวเหนียวต้องอุ่นที่มือด้วยค่ะเราอุ่นจริงๆได้ฟิลเนาะได้ฟิลมากอร่อยค่ะมันเข้ากันเนาะเข้ากันอยู่ค่ะข้าวเหนียวมันก็อร่อยมันไม่แฉะแต่มันไม่ได้กรุบกรุบนะคุณผู้ชมมันพอดีอะค่ะแล้วก็หอมมันมันขี้หนูเนื้อมันแบบร่วนนะร่วนแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วก็มีความหวานในตัวของมันเองนิดๆถ้ากินเคี้ยวเจอมะพร้าวก็อร่อยเพราะว่ามันกรอบนิดๆแล้วมันก็เคี้ยวไปยิ่งเคี้ยวยิ่งหวานยิ่งมันเนาะคือถ้ามีลูกนะคะให้ลูกกินอย่างนี้นะคะดีกว่าขนมก๊อบแก๊บประมาณ18ล้านเท่าได้เพราะฉะนั้นเวลาขนมใต้ส่วนใหญ่ก็จะใช้ข้าวเหนียวค่ะใช้ข้าวเหนียวดำค่ะข้าวเหนียวดำอย่างข้าวหลามทุกคนก็จะถามหาข้าวหลามข้าวเหนียวดำมีไหมหรือว่าต้มสามเหลี่ยมที่ใช้ใบกระเพาะน่ะก็ต้องเป็นข้าวเหนียวดำต้องเหนียวถึงจะมันอร่อยแล้วก็เคี้ยวแบบกรึบๆๆๆด้วยมีเส้นใยให้มันมีรสสัมผัสมากกว่าเนาะข้าวเหนียวดำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับ2รายการอาหารจากมันขี้หนูค่ะก็จะมีแกงส้มใส่มันขี้หนูแล้วก็ข้าวเหนียวนึ่งกับมันขี้หนูกินกับมะพร้าวขูดเลยค่ะนี่ค่ะกินอยู่คือค่ะก็ต้องขอบคุณพี่ใหญ่มากเลยค่ะค่ะยินดีค่ะที่สละเวลาอันมีค่านะมาอธิบายความเป็นระบบนิเวศของทั้งพัทลุงทะเลน้อยแล้วก็สะท้อนผ่านมันขี้หนูออกมาเป็นอาหารได้2รายการเลยค่ะวันนี้ค่ะกินอยู่คือจะรบกวนพี่ใหญ่ค่ะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านถึงเรื่องอาหารการกินค่ะค่ะคือในวิถีพื้นบ้านของชาวบ้านจริงๆเนี่ยเราก็จะมีการอยู่แบบเรียกว่าทำอยู่ทำกินเนาะเขาเรียกว่าทำอยู่ทำกินจากวัตถุดิบรอบๆตัวตามฤดูกาลแล้วก็มีคำหนึ่งที่พี่หยอยใช้บ่อยก็คือเราได้มาจากบรรพชนบอกว่ากินดีมีสุขนะคะก็คือทำให้กินดีกินดีก็คือกินตามฤดูกาลมีสุขก็คือเราได้กินของสดได้อยู่กับธรรมชาตินะคะแล้วก็ได้ทำให้ลูกหลานได้เห็นนะคะแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพในเขาป่านาเลมันก็มาประสานสอดคล้องกันอันนี้ค่ะคือวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นค่ะกินดีมีสุขนี่สรุปจริงๆนะคะ ถ้าเรากินดีเราก็จะมีสุขจริงๆค่ะวันนี้ค่ะกินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินอยู่คือ